เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูแบบฝึกหัดที่ 5.2.1 กันครับข้อแรกบอกว่าหากกรวยใบหนึ่งมีความสูง h เซนติเมตรสามารถแนบในครึ่งทรงกลมรูป1ได้พอดีจงหาอัตราส่วนของปริมาตรกรวยต่อปริมาตรครึ่งทรงกลมนั้นลองวาดรูปดูก่อนครับว่ากรวยใบหนึ่งแนบในครึ่งทรงกลมรูป1สมมติว่าเรามีครึ่งทรงกลมรูป1นะครับว่ากรวยใบนี้แนบในได้พอดีสมมติว่ากรวยคือสีเขียวแล้วกันครับกรวยก็จะแนบในเข้าไปฟึบนี้ครับคำว่าแนบในได้พอดีเนี่ยแสดงว่าฐานของกรวยกับฐานของครึ่งทรงกลมเนี่ยคือใช้ฐานเดียวกันนะครับใช้ฐานร่วมกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าความสูงของกรวยกับรัศมีของครึ่งทรงกลมเท่ากันนั่นเองนะครับดังนั้นเขาบอกกรวยใบหนึ่งเนี่ยมีความสูง h นะครับดังนั้นกรวยเนี่ยจากตรงนี้นะครับลากลงมาถึงตรงนี้สูง h นะครับสูงจุดศูนย์กลางตรงนี้สูง h นั้นแปลว่ารัศมีของครึ่งทรงกลมก็เท่ากับ h นั่นเองครับเพราะฉะนั้นรัศมีครึ่งทรงกลมเท่ากับ h เพราะว่าเขาบอกว่ามันแนบในนั่นเองนะคำว่าแนบในคือฐานเท่ากันฐานเป็นฐานเดียวกันแล้วก็จุดยอดอยู่ที่เส้นรอบวงของครึ่งทรงกลมอยากทราบอัตราส่วนปริมาตรกรวยต่อปริมาตรครึ่งทรงกลมนะครับดังนั้นเราหาปริมาตรกรวยก่อนครับต่อปริมาตรครึ่งทรงกลมอ่ะ v คือปริมาตรครับปริมาตรกรวยต่อปริมาตรครึ่งทรงกลมกรวยเนี่ยมีสูตรว่า1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคือ πr กำลัง2ถูกไหมครับคูณความสูงคือ h นะครับต่อปริมาตรครึ่งทรงกลมครึ่งหนึ่งนะครับ1ส่วน2ของทรงกลมทรงกลมคือ4ส่วน3 πr กำลัง3นะครับเราตัดทอนให้เรียบร้อยครับ2 1 2 2 2 4ครับ πr 2ข้างนี้เท่ากันตัดกันไปได้ครับส่วน3นี่เหมือนกันถูกมั้ยครับตัดทอนกันไปนะครับ r กำลัง2ตัดทอนฝั่งนี้กำลัง3ก็เหลือแค่ r เดียวนะครับดังนั้นตอนนี้เราเหลือเป็น h ต่อ2 r นะครับ h ต่อ2 r แต่ทีนี้เนี่ยเรารู้ว่ารัศมีครึ่งทรงกลมหรือ r ครับ r เท่ากับ h ถูกมั้ยครับงั้นr กับ h เท่ากันก็ตัดทอนกันไปได้ครับดังนั้นข้อนี้ตอบ1ต่อ2นะครับเป็นคำตอบทวนอีกรอบนึงนะครับเขาบอกว่ากรวยนะครับแนบในครึ่งทรงกลมได้พอดีดังนั้นแปลว่าฐานเป็นฐานเดียวกันนะครับจุดยอดของกรวยไปแตะกับเส้นรอบวงของทรงกลมนะครับแบบนี้คือแนบในนะครับพอแนบในปรากฏว่ากรวยเนี่ยสูง h cm ไอ้กรวยนะครับก็คือความสูงของกรวยก็คือรัศมีของครึ่งทรงกลมดังนั้นเราได้ว่า r นะครับรัศมีของซึ่งครึ่งทรงกลมกับความสูงกรวยหรือ h ตรงเนี้ยเท่ากันนะครับได้ว่า r เท่ากับ h ทีนี้หาอัตราส่วนปริมาตรกรวยต่อปริมาตรครึ่งทรงกลมก็แทนสูตรเข้าไปก่อนครับว่าปริมาตรกรวยคือ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคือ πr กำลัง2คูณกับความสูงคือ h นะครับต่อปริมาตรครึ่งทรงกลมครึ่ง1ของทรงกลมคือครึ่ง1ของ4ส่วน3 πr กำลัง3นะครับตัดทอนอะไรให้เรียบร้อยเสร็จสับเหลือเป็น h ต่อ2 rแต่ทีนี้ h กับ r เท่ากันเดี๋ยวแป๊บก็ตัดทอนกันไม่ได้อีกเลยตอบ1ต่อ2นั่นเองนะครับสำหรับข้อแรกนะครับดูข้อถัดมาครับข้อที่2ข้อที่2บอกว่าลูกบอลทรงกลม2ลูกลูก1มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่ง1ของอีกลูก1ปริมาตรของลูกบอลลูกใหญ่เป็นกี่เท่าของปริมาตรของลูกบอลลูกเล็กนะครับแสดงว่ามีทรงกลม2ลูกลูก1กับลูกที่2แล้วกันครับลูก1นี่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่ง1ของอีกลูก1สมมุติเส้นผ่านศูนย์กลางคือ d นะครับแสดงว่าลูก1เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น d ครึ่ง1ของอีกลูก1แสดงว่าลูกอีกลูก1คือลูกที่2นะครับคือ 2d ครับ d เป็นครึ่ง1ของ 2d นะครับเอา1ส่วน2ไปคูณ 2d ก็ได้ d ออกมานะครับทีนี้เส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางคือรัศมีหารด้วย2ถูกมั้ยครับดังนั้นถ้าอันนี้ d รัศมีก็คือรัศมีนะครับอันนี้ 2r มันมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันนะครับเช่นมีเส้นผ่านศูนย์กลางลูกแรกเนี่ยสมมุติให้ d เป็น4นะครับ
ลูกที่2 2ดีก็คือเป็น8ครับ4กับ8หาค่า r หรือรัศมีก็เอา4หาร2เป็น2เอา8หาร2เป็น4ครับได้เป็น2กับ4ซึ่งก็มีคำทวนกันแบบเดิมคือลูก1เป็น2เท่าของลูกที่2นั่นเองครับทีนี้เขาอยากรู้ว่าปริมาตรลูกบอลลูกใหญ่เป็นกี่เท่าของปริมาตรของลูกบอลลูกเล็กนะครับปริมาตรลูกบอลลูกใหญ่นะครับเป็นกี่เท่าก็คือ v ลูกใหญ่นะครับเป็นกี่เท่าของลูกบอลลูกเล็กก็คือหารด้วยปริมาตรลูกเล็กเป็นเท่าไหร่นะครับปริมาตรลูกบอลลูกใหญ่ก็คือ4ส่วน3พาย r กําลัง3แต่ r ของลูกบอลลูกใหญ่ก็คือ 2R ครับก็คือ 2R ทั้งหมดกำลัง3หารด้วยปริมาตรลูกบอลลูกเล็กคือ4ส่วน3พาย R กำลัง3ครับตัดทอนกันไปครับ4ส่วน3ตัด4ส่วน3ไปปึ๊บพายตัดพายครับทีนี้ 2R ทั้งหมดกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่ฐานเป็นผลคูณนะครับกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้ก็ได้เป็น2กำลัง3คือ8คูณกับ R กำลัง3หารด้วย R กำลัง3ครับที่ r กำลัง3กับ r กำลัง3ตัดกันไปเหลือ8ดังนั้นตอบครับว่าปริมาตรลูกบอลลูกใหญ่เป็น8เท่าของปริมาตรลูกบอลลูกเล็กนั่นเองนะครับหรือใครจะคิดใช้การแปรผันก็ได้นะครับการแปรผันยังจำเรื่องการแปรผันได้ไหมเอ่ยที่เราเรียนกันตอนม.2เทอม2นะครับเราบอกว่าเนี่ยปริมาตรทรงกลมนะครับ v ทรงกลมคือ4ส่วน3พาย r กำลัง3ถูกไหมครับทีนี้4ส่วน3พายเนี่ยมันเป็นค่าคงตัวนะครับเป็นค่าคงตัวนั้นให้มันเป็นค่า k ดังนั้นเราเขียนได้นะครับว่าเป็น v เท่ากับ kr กำลัง3เป็นสมการการแปรผันตรงนั่นเองดังนั้นเราสรุปได้ว่าปริมาตรเนี่ยแปรผันตรงกับ r กำลัง3นะครับดังนั้นพอเรารู้ว่าลูกบอลลูกใหญ่เนี่ยมีรัศมีเป็น2เท่าของลูกบอลลูกเล็กดังนั้นปริมาตรของลูกบอลลูกใหญ่ก็ต้องเป็น2กำลัง3เท่าก็คือ8เท่านั่นเองนะครับคิดแบบการแปรผันก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะถนัดนะครับดังนั้นจะเห็นนะครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆมันมีวิธีคิดได้หลากหลายรูปแบบเราพลิกแพงไปมาได้บางครั้งโจทย์แต่ละข้ออาจจะไม่ได้มีวิธีทำวิธีเดียวนะครับดูโจทย์ข้อถัดมาครับข้อ3บอกว่าหากฐานของพีระมิดรูป1เป็นรูปเรขาคณิตที่เท่ากันทุกประการกับฐานของปริซึมรูป1และพีระมิดกับปริซึมนี้มีความสูงเท่ากันจงหาอัตราส่วนของปริมาตรของพีระมิดต่อปริมาตรของปริซึมนี้นะครับฐานพีระมิดกับปริซึมมันเป็นรูปเรขาคณิตที่เท่ากันทุกประการนะครับแล้วก็มีความสูงเท่ากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาบอกอย่างนี้นะครับคือพีระมิดนี้แนบในปริซึมนะครับเป็นพีระมิดแนบในปริซึมถามว่ารู้ได้ยังไงข้อแรกครับคือฐานเนี่ยฐานเท่ากันทุกประการนะเป็นรูปเรขาคณิตที่เท่ากันทุกประการนะครับอันนี้คือข้อแรกและข้อ2ที่บอกที่ทำให้เรารู้ว่ามันแนบในกันเนี่ยครับคือพีระมิดกับปริซึมนี้มีความสูงเท่ากันนี่คือข้อที่2ที่บอกว่ามันแนบในนะครับดังนั้นเราลองพิจารณารูปเรขาคณิตนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเรขาคณิตใดเนี่ยพีระมิดกับปริซึมนะครับสมมุติว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับปริซึมขึ้นไปเป็นกล่องถูกไหมครับเป็นกล่องขออภัยครับเดี๋ยววาดใหม่นะเป็นกล่องอย่างนี้ถูกไหมครับเป็นปริซึมแต่ถ้าเป็นพีระมิดเนี่ยถ้าเป็นรูปเรขาคณิตที่ฐานเท่ากันทุกประการขึ้นไปปริมาตรของมันจะน้อยกว่าถูกไหมครับเพราะมันเอียงกว่าถึงความสูงจะเท่ากันนะครับทีนี้สูตรนะครับจำได้ไหมเอ่ยว่าปริซึมสูตรก็คือพื้นที่ฐานคูณกับสูงถูกไหมครับส่วนพีระมิดมีสูตรว่า1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นรูปเรขาคณิตที่เท่ากันทุกประการแปลว่าพื้นที่ฐาน2อันนี้เท่ากันถูกไหมครับแล้วเขาบอกว่าจากข้อ2เนี่ยพีระมิดกับปริซึมมีความสูงเท่ากันดังนั้นอันนี้เท่ากันอีกนะครับดังนั้นเราสรุปได้เลยนะว่าอัตราส่วนของปริมาตรของพีระมิดต่อปริมาตรของปริซึมที่หาอยู่นะครับพีระมิดคือ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงครับต่อปริซึมคือพื้นที่ฐานต่อคูณสูงนะครับก็จะได้ว่าเป็น1ส่วน3ต่อ1ถูกไหมครับเพราะพื้นที่ฐานกับสูงเนี่ยมันเท่ากันก็ตัดทอนกันไปหรือถ้าจะเขียนให้สวยงามก็คือเอา3คูณทั้งอัตราส่วนก็ได้เป็น1ต่อ3เป็นคำตอบนั่นเองนะครับ
สำหรับข้อนี้ดังนั้นเราต้องพิจารณานะครับว่า1ฐานเท่ากันทุกประการนั้นแปลว่าพื้นที่ฐานเท่ากัน2ความสูงเท่ากันนะครับงั้นเราเขียนสูตรขึ้นมาบอกว่าพื้นที่ฐานเท่ากันสูงเท่ากันนั้นเมื่อหาสัดส่วนแล้วเนี่ยมันตัดทอนกันไปเหลือเป็นพีระมิดต่อพีซึมเป็น1ส่วน3ต่อ1เอา3คูณด้วยสมการเป็น1ต่อ3เป็นคำตอบนะครับสำหรับข้อ3ดูข้อถัดมาครับข้อ4ข้อ4บอกว่าอาคารหลัง1มีฐานเป็นทรงกระบอกสูง 2.5 เมตรและมีส่วนยอดเป็นโดมครึ่งทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง14เมตรหากต้องการทาสีภายนอกอาคารทั้งหมดโดยเสียค่าทาสีตารางเมตรละ 5,000 บาทจะต้องเสียเงินค่าทาสีทั้งหมดกี่บาทก็ลองวาดรูปดูก่อนนะครับบอกว่าอาคารนี้เนี่ยมีฐานเป็นทรงกระบอกก็วาดทรงกระบอกมาครับแล้วก็มีส่วนยอดเป็นโดมครึ่งทรงกลมนะครับอันนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นครึ่งทรงกลมขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าทรงกระบอกฐานเนี่ยสูง 2.5 เมตรนะครับดังนั้นตรงนี้คือยาว 2.5 นะครับแล้วก็มีส่วนยอดเป็นโดมครึ่งทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง14เมตรเพราะครึ่งทรงกลมเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง14เมตรแสดงว่ามีรัศมี7เมตรนะครับรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับต้องการทาสีภายนอกอาคารทั้งหมดเสียค่าทาสีตารางเมตรละ 5,000 บาทอยากทราบค่าทาสีดังนั้นเราต้องทราบว่าเรามีพื้นที่ที่ต้องทาสีทั้งหมดกี่ตารางเมตรก่อนถูกไหมจึงจะทราบค่าทาสีได้นั้นก็คือหาพื้นที่ผิวนั่นเองนะครับพื้นที่ผิวที่ต้องทาสีครับนั้นพื้นที่ที่ต้องทาสีนะครับก็คือพื้นที่ผิวนอกทั้งหมดของตัวอาคารถูกไหมครับก็คือพื้นที่ผิวข้างของครึ่งทรงกลมนะครับพื้นที่ผิวข้างครึ่งทรงกลมกับพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกนั่นเองครับพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกทีนี้ตัวฐานตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นอาคารถูกไหมครับตัวฐานตัวนี้ติดอยู่กับพื้นดินไม่ต้องทาสีตรงนี้ต้องรู้เองครับตรงนี้ก็เหมือนกันมันอยู่ด้านในของอาคารไม่ใช่อยู่ด้านนอกครับตรงนี้ต้องไม่ต้องทาสีนะครับพื้นที่ที่ทาสีก็แค่พื้นที่ผิวข้างของครึ่งทรงกลมกับพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกก็พอนะครับนั้นพื้นที่ผิวข้างของครึ่งทรงกลมทรงกลมเนี่ยมีพื้นที่ผิวข้างคือ4พาย r กำลัง2ถูกไหมครับดังนั้นครึ่งทรงกลมก็ครึ่ง1ของ4พาย r กำลัง2นั่นเองครับแล้วบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกก็คือ2พาย r h จำได้ใช่ไหมครับทรงกระบอก2พาย r คูณกับ h นะครับตรงนี้ตัดทอนนิดนึง2 1 2 2 2 4ก็ได้เป็น2พาย r กำลัง2บวกด้วย2พาย r hใครอยากดึงตัวร่วมก็ดึงได้ครับดึง2พาย r ออกมาถูกไหมครับข้างในด้านหน้าเหลือ r ด้านหลังจะเหลือ h ก็กลายเป็น2พาย r คูณด้วย r บวก h นะครับทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปครับเท่ากับ2คูณพายคือ22ส่วน7คูณ r คือ7นะครับแล้วคูณด้วย r บวก h คือ7บวก 2.5 เป็น 9.5 นะครับ7กับ7ตัดทอนกันไปนะครับเหลือ2คูณ22คูณ 9.5 นะครับได้เป็น418ตารางเมตรนะครับ418ตารางเมตรนั้นพอเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นที่ที่ต้องทาสีทั้งหมด418ตารางเมตรนะครับแล้วเขาบอกว่าเสียค่าทาสีตารางเมตรละ 5,000 บาทครับ 5,000 บาทต่อตารางเมตรถูกไหมครับดังนั้นคูณออกมาครับก็จะได้เงินที่ต้องเสียไปนะครับก็เอา418คูณกับ 5,000 นับได้เป็น 209,000 นับ 2,900,000 บาทนั่นเองครับเป็นคำตอบนะครับ 2,900,000 บาทดังนั้นนะครับเราอยากรู้ค่าทาสีนะครับเขาคิดค่าทาสีเป็นตารางเมตรดังนั้นเราก็ต้องดูก่อนครับว่าพื้นที่ที่เราต้องทาสีเนี่ยมีพื้นที่เป็นกี่ตารางเมตรก็หาออกมาครับวาดรูปแล้วหาออกมาครับคิดเอานะครับว่าตรงฐานนี้ไม่ต้องทาสีทาสีแค่ด้านข้างของทรงกระบอกแล้วก็ด้านข้างของครึ่งทรงกลมแค่นั้นเองนะครับหาพื้นที่ผิวออกมาแล้วค่อยเอาไปคูณกับราคาต่อตารางเมตรนะครับข้อสุดท้ายครับข้อ5บอกว่านำโลหะทรงกลมตันเส้นผ่านศูนย์กลาง14เซนติเมตรมาหลอมแล้วขึ้นรูปเป็นโลหะทรงกลมกลวงจำนวน49ลูกโดยแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกยาว4เซนติเมตรทรงโลหะทรงกลมกลวงแต่ละลูกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาวกี่เซนติเมตร
ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าทรงกลมตันกับทรงกลมกลวงไม่เหมือนกันนะครับทรงกลมตันแสดงว่าข้างในตันๆแปลว่าไม่มีช่องว่างที่เป็นอากาศนะครับคือประกอบไปด้วยโลหะทั้งหมดถ้าเราเอามาผ่าครึ่งจะเห็นแต่เนื้อโลหะนะครับไม่เห็นช่องว่างแต่คำว่าทรงกลมกลวงแสดงว่าข้างในเนี่ยมีกลวงก็คือมีช่องว่างที่มีอากาศอยู่ถ้าผ่าครึ่งออกมาเนี่ยครับก็จะลักษณะคล้ายๆโดนัทนะครับก็คือมีช่องว่างนะครับไม่ได้เต็มไปด้วยโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าคิดโลหะทรงกลมตันก่อนนะบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง14เซนติเมตรแสดงว่ารัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางถูกไหมครับดังนั้นโลหะทรงกลมตันนี้มีรัศมี7เซนติเมตรนะครับโลหะทรงกลมตันใช้สูตรหาปริมาตรก็เหมือนทรงกลมทั่วไปเลยนะครับดังนั้นปริมาตรของเนื้อโลหะที่เรามีนะครับก็คือ4ส่วน3พาย r กำลัง3ครับคือ4ส่วน3คูณด้วยพายคูณด้วย7กำลัง3ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับจริงๆข้อนี้นะครับเราอาจจะยังไม่ต้องคิดเลขก็ได้นะครับติดไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะครับบางทีติดไว้ก่อนอาจจะทำให้เราคิดเลขได้ง่ายกว่านะครับทีนี้เขาบอกว่าเอาไปขึ้นรูปเป็นโลหะทรงกลมกลวงจำนวน49ลูกนะครับแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก4เซนนะครับอยากรู้เส้นผ่านศูนย์กลางภายในนะครับเราก็สมมุติก่อนครับเราก็สมมุติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนะครับของทรงกลมกลวงเป็นตัวแปรสักตัวแปรหนึ่งครับให้เป็น r ก็ได้ครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ r เล็กเซนติเมตรทีนี้เนี่ยปริมาตรของทรงกลมกลวงนะครับปริมาตรส่วนที่เป็นเนื้อโลหะคิดดูนะครับเหมือนมีทรงกลมอันหนึ่งตันๆนะครับแล้วก็มีทรงกลมกลวงทรงกลมกลวงที่ประกอบไปด้วยอากาศนะครับทรงกลมอันใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกยาว4เซนติเมตรนะครับดังนั้นแปลว่านาครัศมีนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ต้องเป็น4หารด้วย2ครับอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ย2เซนติเมตรนะครับแล้วข้างในครับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในทรงกลมกวงเป็น r ขออภัยครับตรงนี้ขอสมมุติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในทรงกลมกวงเป็น 2r นะครับดังนั้นจะได้ว่ารัศมีภายในเท่ากับ r นะครับก็ให้รัศมีภายในตรงนี้นะครับลากจากจุดศูนย์กลางมาที่เส้นขอบของวงทรงกลมภายในเป็น r นะครับดังนั้นปริมาตรของโลหะนะครับก็คือปริมาตรของทรงกลมลูกใหญ่ลบด้วยปริมาตรของทรงกลมลูกเล็กนั่นเองครับดังนั้น V หรือปริมาตรของโลหะก็คือ4ส่วน3พาย r ใหญ่ก็คือ2ครับกำลัง3นะครับลบด้วย4ส่วน3พาย r เล็กกำลัง3ครับดึงตัวร่วมดึง4ส่วน3พายออกมาครับเหลือเป็น2กำลัง3คือ8ลบด้วย r กำลัง3นะครับนี่คือปริมาตรโลหะต่อ1ลูกนะครับต่อ1ลูกเขาบอกว่าโลหะทรงกลมกลวงมีจำนวน49ลูกดังนั้นปริมาตรโลหะทั้งหมดก็คือ49คูณด้วย4ส่วน3พาย8ลบ r กำลัง3ครับปริมาตรตรงนี้ต้องเท่ากับปริมาตรของโลหะทั้งหมดถูกไหมครับก็คือ4ส่วน3พาย7กำลัง3ครับเท่ากับ4ส่วน3คูณพายคูณ7กำลัง3นั่นเองนะครับทีนี้ตัดทอนนะครับ2ฝั่งตัดทอนแก้สมการหาค่า r ออกมาให้ได้นะครับ4ส่วน3ตัดกันไปครับพายตัดกับพายครับ49คือ7กำลัง2ถูกไหมครับดังนั้น7กำลัง2เนี่ยย้ายมาหารฝั่งนี้ครับเหลือเป็น7นะครับงั้นตรงนี้เราได้ว่าเป็น8ลบ r กำลัง3เท่ากับ7งั้นได้ว่า r กำลัง3เท่ากับ1ถูกไหมครับ8ลบ1เป็น7 r กำลัง3เท่ากับ1งั้น r คือ1เซนติเมตรนะครับได้แล้วครับว่ารัศมีภายในเป็น1เซนติเมตรเขาถามหาเส้นผ่านศูนย์กลางภายในว่ายาวกี่เซนติเมตรคือ 2r คือ2คูณกัน1ตอบ2เซนติเมตรเป็นคำตอบนะครับโอเคนะครับดังนั้นข้อนี้เราต้องรู้อะไรบ้างครับต้องรู้ว่าเรามีปริมาตรโลหะตั้งต้นเท่าไหร่ของทรงกลมตันนะครับก็หาออกมาจาก4ส่วน3พาย r กำลัง3แค่นี้ปกตินะเพราะว่าเป็นทรงกลมตันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ี่เอาทรงกลมโตเอาทรงกลมตันเนี่ยมาหลอมแล้วขึ้นรูปเป็นโลหะทรงกลมกลวงครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าทรงกลมกลวงเนี่ยคือข้างในกลมกลวงไม่มีเนื้อโลหะเนื้อโลหะเนี่ยอยู่เฉพาะส่วนนอกครับส่วนที่แรงเงาสีส้มนี่ครับคือส่วนของเนื้อโลหะนะครับและเนื้อโลหะคือปริมาตรส่วนนอกนั้นนะครับก็คือหาจากปริมาตรทรงกลมลูกใหญ่ทั้งลูกลบด้วยปริมาตรทรงกลมกลวงข้างในนะครับดึงตัวร่วมออกมาแล้วคูณด้วยจำนวนลูกถูกไหมครับเพราะเขาบอกว่าสร้างเป็นโลหะทรงกลมกลวง49ลูกคูณจำนวนลูกเข้าไปต้องเท่ากับปริมาตรโลหะนะครับก็แก้สมการหาค่า r ออกมาได้ r เป็น1นั้นตอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2r ก็คือ2เซนติเมตรนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะและใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะ